พี่น้องคนไทยได้เห็นภาพบางเรื่องแล้วรู้สึกไม่สบายใจในขณะที่ผู้ที่กระทำการนั้นไม่เหมาะสมนะครับก็ได้รับผลกระทบทางสังคมและด้านกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันนะครับพรรคการเมืองนักการเมืองส.ส.นะครับที่ทำให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นกับไม่ได้มีท่าทีในการที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบใดๆนะครับซึ่งทำให้พี่น้องคนไทยเป็นจำนวนมากมายรู้สึกไม่สบายใจนะครับวันนี้ในฐานะประชาชนจึงได้มากราบร้องเรียนนะครับท่านยังท่านประธานสภาท่านชวนหลีกภัยนะครับเพื่อให้ทราบนะครับเรื่องขอให้อบรมตักเตือนห้ามปรามพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกราบเรียนพระท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารประกอบการพิจารณาคำร้องขอตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หมวด4มาตรา50วงเล็บ1บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกระผมในฐานะบุคคลซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวได้เห็นในพฤติการของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองบางพรรคบางคนได้จัดให้มีการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิที่ทำได้ตามกฎหมายตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้แต่ในการชุมนุมดังกล่าวได้มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมมีบางส่วนของผู้ร่วมชุมนุมโดยได้นำสถาบันมาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวตามที่ปรากฏแพร่หลายในสื่อต่างๆตามเอกสารที่แนบมานะครับในการชุมนุมดังกล่าวผู้จัดการชุมนุมต้องควบคุมจัดการการชุมนุมของตนรวมทั้งผู้ร่วมชุมนุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพราะมิฉะนั้นจะสร้างความแตกแยกความไม่สามัคคีของคนในชาติไม่ส่งผลดีต่อประเทศชาติโดยประการใดๆกระผมจึงขอใช้สิทธิตามหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกราบเรียนมาอย่างท่านพระท่านชวนหลีกภัยในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติขอได้ใคร่ให้การอบรมตักเตือนห้ามปรามพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอย่าได้นำสถาบันอันเป็นที่เคารพยิ่งของคนไทยมาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องในทางที่ไม่เหมาะสมกับการชุมนุมในทางการเมืองในครั้งต่อไปและได้มีการสั่งการไปยังผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้เร่งดำเนินการโดยด่วนเพื่อความสงบสุขของพี่น้องคนไทยความมั่นคงสถาพรของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สืบต่อไป